ท้ายเบรกนี้กระแสนาคี2คุณผู้ชมครับเตรียมทยานสู่400ล้านนะครับคุณผู้ชมครับไปรับชมกันมาหรือยังดูแล้วก็อยากจะให้ไปดูอีกเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดเมื่อวานนี้นักข่าวได้ไปเจอน้องณเดชน์กับน้องยาย่าครับมาบอกบุญกฐินนะครับประจำปีของทั้งคู่ที่ตลาดนัดดาราก็มีประเด็นเมื่อวานนี้พี่เปิ้ลเล่าไปว่าใครที่ไปชมภาพยนตร์จะได้รับผ้ายันปลุกเสกปกปักรักษาเตรียมไว้ 100,000 ผืนจะแจกโอ้โห SMS ถามเข้ามาเยอะเลยว่าต้องไปรับที่ไหนยังไงก็เอาให้ชัดนะฮะคือไปรับเนี่ยไปรับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกเฉพาะโรงภาพยนตร์ในต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมจะเริ่มแจกวันนี้เป็นวันแรกไปรับเนี่ยจะต้องซื้อตั๋วนาคี2ที่เคาน์เตอร์จุดจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์เท่านั้น1ใบก็จะสามารถแลกรับผ้ายันเนี่ยครับปกปักรักษา1ผืนเท่านั้นทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยมีการปลูกเสกผ้ายันนี้โดยพระครูวิสิทธิ์พิทยาคมนะครับหรือพระอาจารย์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองซึ่งตัวผ้ายันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะดูจากที่มือของน้องไบรท์นะฮะนี่ก็จะปรากฏเป็นภาพของครุฑและก็พญานาคผ้ายันปกปักรักษาค่ะให้น้องณเดชน์กับน้องยาย่าเล่าที่มาที่ไปของผ้ายันซะหน่อยดีกว่าครับก็แต่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมต้องเป็นแผ่นยานปกปักรักษานะครับผมมีรูปพญาครุฑและมีรูปพญานาคด้วยก็จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์ที่เรียกว่าทำนุบำรุงศาสนานะครับผมรับใช้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักษาพุทธศาสนาเรารักษาความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มียานปกปักรักษาเนี่ยก็จะได้ปกปักรักษาความดีปกปักรักษาความปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับไม่มีสิ่งอันตรายเข้ามารบกวนการใช้ชีวิตเลยใครที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าต้องอยากได้แน่ๆแต่ใครที่ยังไม่ดูอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีพระยาคุดกับพญานาคฉันต้องไปดูให้ได้ว่านาคี2เกี่ยวอะไรกับพยานปกปักรักษา